สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออาณาจักรฟังใจหรือว่าคิงดอมฟังใจนะคะถ้าพูดถึงฟังใจเนี่ยทุกคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าครูพูดว่ามันคืออาณาจักรของพวกเห็ดรานะคะก็น่าจะพอเห็นภาพได้บ้างจากในภาพสไลด์นี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งเห็ดนะคะที่เราเห็นทั้งเห็ดที่กินได้เห็ดมีพิษแล้วก็ พวกราต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นราที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ตามเป็นโรคพืชหรือแม้กระทั่งราที่อยู่อาศัยอย่างอิสระนะคะส่วนในภาพนี้ก็จะเป็นยีสต์นะคะที่อยู่ในขนมปังหรือว่าพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบีาายร์ไวน์นะคะก็จะมียีสต์เป็นส่วนประกอบแล้วก็ภาพนี้ที่เป็นรูปเท้าเนี่ยก็คือเชื้อราที่เป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์นะคะก็คือโรคอะไรบ้างเช่นโรคกากโรคเกลื่อนนะคะที่ทําให้ผิวหนัง เล็บแลวก็ผมของเราเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายเพราะว่าโดนเชื้อรากัดกินนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มของฟังใจ่ยนะคะถือว่าเป็นอาณาจักรที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะคะพบเจอได้ในสิ่งในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านในสิ่งแวดล้อมรวมแม้กระทั่งในร่างกายของเราด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคุณสมบัติ ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มฟังใจเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างประการแรกเลยก็คือมันเป็นเซลล์แบบยูคาริโอตแล้วนะคะประการที่2ก็คือมันมีทั้งแบบที่เป็นเซลล์เดียวก็คือพวกปะกูลยีสต์นะคะกับพวกที่มีหลายเซลล์ก็คือกลุ่มเห็ดแล้วก็กลุ่มราอื่นๆน,นั่นเองนะคะลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมันมีผนังเซลล์เป็นสารประเภทไคตินแตกต่างกับราเมือกนะคะราเมือกไม่มีผนังเซลล์เป็นไคติน แล้วก็แตกต่างกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือพืชจะเป็นผนังเซลล์แบบอื่นแบคทีเรียก็จะเป็นผนังเซลล์อีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้นจึงสามารถที่จะแยกกลุ่มของฟังใจออกมาจากอาณาจรอื่นๆได้โดยใช้ผนังเซลล์เป็นเกณฑ์ได้นะคะนอกจากนี้พวกเขายังมีสายใย,ยยาวๆนะคะเราจะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นไฮฟานะคะแต่ถ้าหากว่าไฮฟานี้มันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆจะเรียกกลุ่มของไฮฟานี้ว่าไมซีเรียมนะคะ ถ้าดูจากภาพเราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตเราเคยเห็นเห็ดเนาะเห็ดเนี่ยนะคะตรงส่วนของดอกของเห็ดนะไม่ว่าจะเป็นตัวขาแล้วก็ตัวที่เป็นหมวกของเห็ดเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่า fruiting body ก็คือส่วนของดอกเห็ดนะคะเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะที่พื้นด้านล่างของเห็ดนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเลยนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันจะมี่าการแตกแขนงของ mycelium เป็นกลุ่มแบบนี้นะคะซึ่ง หน้าที่ของไมเลียมเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนรากของพืชก็คือยึดเกาะนะคะให้ตัวของดอกเห็ดเนี่ยมันอยู่กับที่นะคะนอกจากนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเอนไซน์นะคะไปย่อยอาหารที่เขาเกาะอยู่รวมไปถึงนําสารอาหารที่ย่อยแล้วนะคะดูดซึมกลับเข้าไปสู่ในเซลล์นะคะอันนี้คือหน้าที่ของไมเลียมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเคยเห็นขนมปังขึ้นราแล้วเสียดายเราจะนึกแค่หยิบเอาราตรงนั้นอะ่ะเอาไปทิ้ง และจะกินได้ถูกไหมแต่ความจริงแล้วส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของ fruiting body ของลาซึ่งมันหมายความว่าข้างล่างของขนมปังเลยเนี่ยนะคะมันกระจัดกระจายเต็มไปด้วย m ซ c e l i u m ของราก็คือกินไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเจอขนมปังขึ้นราทิ้งเลยไม่ต้องกินเพราะถึงแม้จะเอาดอกเห็ดออกเอาเอาลาออกแต่ข้างล่างขนมปังก็ยังเต็มไปด้วยไมซีเ l ียมของราอยู่นะคะ ไฮฟาของรานะคะจะสามารถแบง่งออกเป็นได้2ชนิดนะคะถ้าดูจากภาพเราจะเห็นว่าภาพทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นไฮฟ้าที่มอีอะไรมากัน้นกั้นกันเอาไว้ก็คือเป็นไฮฟาที่มีผนังกัน้นซึ่งผนังนั้นจะแยกตัวของนิวเคลียสนะออกจากกันเป็นช่องละ1นิวเคลียสในขณะที่ทางด้านขวามือนะคะจะเห็นว่านิวเคลียสของเหตราเนี่ย จะกระจายก,กระจายอยู่ในไฮฟาซึ่งมันเป็นไฮฟาที่ไม่มีผนังกั้นนั่นเองรูปแบบการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังจายนะคะก็จะแบ่งออกไปทั้งหมด2ประเภทแบบที่1ก็คือแบบไม่อาศัยเพศนะคะหรือว่า asexual reproductive นะคะก็จะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อศัยเพศก็คือมีการแบบ b u ต d ิ n งก็คือแตกหนอ่อจะพบในพวก ราประเภทยีสต์นะคะแล้วก็มีการกระจายพันธุ์แบบใช้สปอร์ซึ่งสปอร์เนี่ยนะคะก็จะมีชุดโครโมโซมอยู่แค่เอ็นเดียวนะคะถ้าเป็นยีสต์นะคะถ้าเราดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นว่ายีสต์หนึ่งเซลล์เนี่ยนะคะจะสามารถมีการบัดดิ้งหรือว่าแตกหน่อออกเป็นตุ่มเล็กๆอย่างนี้ได้นะคะเป็นการขยายพันธุ์หรือการสืบพันธุ์อาศัยเพศแต่ถ้าเป็นสปอร์เนี่ยนะคะ จะเจอในพวกสิ่งในพวกฟังใจที่สามารถปล่อยสปอร์ได้คือแบบอยู่ในที่แห้งๆหรือว่ามีตัวพานะคะก็จะละอองสปอร์เนี่ยก็จะ,จะเจริญแล้วก็ตกนะคะพอตกปุ๊บก็จะสร้างไมซีเลียมขึ้นมาจากนั้นก็จะมีการสร้างฟ mm ูดติ้งบอดี้เพื่อที่จะสร้างเซลล์ mm hmm. สืบพันธุ์อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแบบที่2ก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือว่าเซ็กชวล Uh, reproductive นะคะก็จะเกิดจากการที่ไฮฟ้านะคะสองเส้นนะคะที่มีนิวเคลียสต่างกันอาจจะเป็นนิวเคลียสของเพศเมียและนิวเคลียสเพศผู้นะคะมาเชื่อมต่อกันรวมนิวเคลียสกันนะคะทำให้ตัวแกมมีดตัวนี้นะคะสร้างไมซิลเลียมที่มีชุดคโครโมโซม 2N นะคะแล้วก็จะสร้างฟรุตติ้งบอดี้ขึ้นมาเหมือนปกติเลยนะคะซึ่ง กระบวนการนี้ก็จะเจอได้ในเกือบทุกชนิดของอฟังจายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะสามารถจัดจำแนกสมาชิกในอาณาจักรฟังจายออกเป็นได้กี่กลุ่มนะคะเราจะใช้เกณฑ์เรื่องลักษณะของ s x x u l s u p p r r t หรือว่าเซลล์สืบพันธุ์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะแล้วก็ใช้ลักษณะของไฮฟาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนั่นเองค่ะ มาดูกันที่อาณาจักรฟังจ่ายกลุ่มแรกนะคะจัดออกมาเป็นกลุ่มของไคลทิดไมโครตาหรือว่าพวกไคทริตนะคะไคททิตเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะลักษณะเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแกมีดนะคะหรือว่าตัวเซลล์สืบพันธุ์ของเขาเนี่ยจะมีแฟกจูลัมนะคะแน่นอนว่าแฟกจูลัมนั้นจะต้องช่วยในการเคลื่อนที่และถ้าหากว่ามีแฟกจูลัมการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ำนะคะ ไขทิดจะเป็นราที่อยู่ในน้ําจืดและก็บางชนิดอยู่ในดินด้วยนะคะประเภทของไคทิดเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะบางชนิดเนี่ยจะเป็นผู้ย่อยสลายก็ได้ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็คือเขาจะเป็นปรสิตของพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะก็คือตระกูลกบเขียดขังคกอึงอ่างนะครับพวกนี้サเมนเดอร์พวกนี้นะคะก็จะสามารถติดโรคนะคะไคทิโดไมโคซิส และทำให้เขามีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็ตายได้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่2ก็คือ,อฟังใจในกลุ่มของไซโกไมโคต้านะคะกลุ่มนี้ลักษณะเด่นก็คือเขาจะสร้างเซ็กชวลสปอร์ที่ชื่อว่าไซโกสปอร์นะจามาไว้ไซโกสปอร์จะเจอในกลุ่มของไซโกไมโคต้านะคะลักษณะของไฮฟ้านั้นจะเป็นไฮฟ้าที่ไม่มีเยื่อกั้นนะคะ ตัวอย่างของอฟังจที่อยู่ในกลุ่มของไซโกไมโครตาก็คือพวกราดำหรือว่าราขนมปังอ่ะอันนี้คุ้นเคยกันดีนะเออนะคะลักษณะที่เราเห็นนะมันจะเป็นสีดำๆเป็นปืน้นๆที่อยู่บนขนมปังนะคะกลุ่มของพวกนี้ส่วนใหญ่จะชื่อ,อ,อชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มสกุลของไรโซพัสเนาะถ้าเราซูมเข้าไปดูข้างในนะคะเราจะเห็นว่าในขนมปังของเราเนี่ยมันจะมี ก้านนะคะที่มันมีสปอร์สีดำของพวกไซโกไมโครตาอยู่นะคะอันนี้คือเรียกว่าไซโกสปอร์มันก็จะอัดอยู่ในถุงสปอร์แบบนี้และถ้าหากว่ามันแก่มากพอนะคะจะมีการกระจายตัวโดยการที่ทำให้ตัวของถุงสปอร์ตัวนี้มันแตกออกและก็กระจายสปอร์ออกไปรอบๆบริเวณที่เหมาะสมแล้วก็มีการจเจริญิบโตต่อไปนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มของ a s c o คไมโครนะคะพวกนี้จะมีการสร้าง Sexual s p o r e แบบ Asco s p o r e นะคะสร้าง Sexual s p o r e แบบ a s c o spore แล้วก็จะมีลักษณะ,อะของ a s c o spore จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมี fruiting body นะคะมี fruiting body เหมือนเหมือนเห็ดธรรมดานะคะแต่ว่าจะเป็นแบบงายออกด้านบนของ fruiting body เนี่ยก็จะมีหนวดหนวด,นวดแท่งๆนะคะ,จะเจริญขึ้นมาด้านบนเหล่านี้เราจะเรียกแต่ละกา้านแต่ละแท่งนี้ว่า a s c u s แอสคาก็คือถุงที่บรรจุแอสโคสปอร์ s <S อยู่ข้างใน a อ c o s p ป r รก็จะอยู่ในแต่ละถุงเนี่ยจะมีทั้งหมด8เม็ดนะคะและถ้าหากว่ามันแก่ตัวนะคะมันก็จะมีการกระจายตัวของแอสโคสปอรไปเหมือนไซโห ไซโคสปอร์เมื่อกี้นี้นะคะลักษณะของไฮฟาในกลุ่มแอสโคสปอร์นี้นะคะก็จะเป็นไฮฟาที่มีเยื่อกัน้นแต่เป็นเยื่อกั้นที่ไม่ได้ปิดอย่างสมบูรณ์เพราะจะมีช่องว่างระหว่างเซลล์เอาไว้นะคะตัวอย่างของอฟังจายในกลุ่มของแอสโคสปอร์ก็จะเป็นพวกยีสต์อย่ายีสต์ขนมปังนะคะเห็ดถ้วยที่เป็นเหมือนแบบเป็นถ้วยแชมเปญเป็นแบบแบบหงายแบบนี้นะคะแล้วก็เห็ดมอเรลนะคะเห็ดทรัฟเฟิลนะคะ สตัวนี้น่าจะเจอในพวกรายการอาหารนะคะแล้วก็พวกราประเภทราเพนิซิลเลียมนะคะอ่ะอันนี้คือภาพของยีสต์ที่ใช้กล้อง SEM ในการดูนะคะก็จะเห็นว่ามันมีการบัดดิ้งอยู่นะคะตลอดเวลาเลยแล้วก็พวกนี้คือพวกเห็ดถ้วยหรือว่าคัฟฟังใจนะคะก็จะเจอเป็นพวกเห็ดถ้วยแชมเปญอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นลักษณะเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดทรัฟเฟิลนะคะที่ มีชื่อเสียงเรื่องราคาที่สูงนะคะเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเป็นกลุ่มของ asco. m ม c o t a นะคะแล้วก็เห็ดมอรลนะคะเห็ดมอรลเนี่ยก็จะเป็นเห็ดที่หน้าตาเหมือนออรังผึ้งแบบนี้นะคะเป็นเห็ดที่2เห็ดนี้เป็นเห็ดที่มีราคาสูงพบได้ในพื้นที่เฉพาะแล้วก็เจอในแถบยุโรปนะคะดังนั้นมีรสชาติที่เฉพาะตัวด้วยจึงเป็นเห็ดที่มีชื่อเสียงในด้านของ รสชาติและก็ความแพงของเขานั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นราเพนิซิลีียมนะคะในตระกูลเพนิซิลีียมก็จะมีหลายแบบนะดูจะเห็นว่าเอสคัทของเขาเนี่ยจะมีความยาวไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่เพนิซิลีียมนะคะจะมีประโยชน์หลากหลายด้านที่มีชื่อเสียงก็คือการนำสารสกัดจากเพนิซิลีียมไปผลิตยาแอนตี้ไบโอติกที่ชื่อว่าเพนิซิลินนะคะ,ะ,คะเพราะตัวมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะจากภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ ค่อยไปพูดถึงเรื่องของฟังใจในชีวิตประจำวันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ให้รู้ว่าเพนิซิลลียมนะคะอยู่ในกลุ่มของแอสโคสปอร์แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4กลุ่มของ b c d ิด y โอไมโนะคะหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพวกคลับฟังใจนะคะพวกนี้จะสร้าง Sexual s p o อรแบบ b บ d ิดีโอสปอนะคะสร้าง Sexual s p o อรแบบ b บ d ิดีโอส พวกนี้จะมีไฮฟ้าที่มีเยื่อกั้นสมบูรณ์แล้วนะคะเขาจะเป็นพวกฟังใจที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นกลุ่มของฟังใจที่มีวิพัฒนาการสูงที่สุดแล้วนะคะตัวอย่างก็จะเป็นพวกเห็ดต่างๆที่เรากินก็อย่างเช่นเห็ดนางฟ้าหเห็ดหอมเห็ดเพาะเห็ดเข็มทองเห็ดโคนเห็ดอะไรพวกนี้นะคะที่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดที่เป็นหมวกเห็ดนะคะ พวกนี้จะมี fruiting body ที่เป็นทรงหมวกจะไม่ได้เป็น fruiting body เหมือน ascospore หรือว่ากลุ่มของ m y c o t a อื่นๆนะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เนาะ basidiospore ของเขาเนี่ยนะคะก็คือถ้าเรามีดอกเห็ดนะคะใต้ดอกเห็ดของเราจะเห็นเป็นครีบๆนะคะพวกนี้ก็เราจะเรียกว่ากริวเนาะเป็นครีบที่ข้างในของครีบเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราตัดชิ้นเนื้อมาดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์เราจะมองเห็นเหมือนมันเป็นฐาน ะะที่ยื่นขึ้นมาบนออส่วนของกิวของเห็ดพวกนี้บนฐานเหล่านี้จะมีตุ่มๆสี่ตุ่มซึ่งตุ่มเหล่านั้นก็คือเบซิเดอสปอร์นั่นเองดังนั้นส่วนของฐานที่ชูสปอร์ขึ้นมาเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเบซิเดียมนะคะก็คือมาจากรากศัพท์คำว่าเบสที่แปลว่าฐานนั่นเองเนาะเบซิเดียมก็คือส่วนของการชูสปอร์ของเบซิเดอสปอร์นั่นเองนะคะตัวอย่างของ ฟังใจในกลุ่มเบสิดิโอสปอร์นะคะก็จะมีหลายชนิดมากๆนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปก็จะเป็นพวกเห็ดวุ้นๆต่างๆนะคะพวกนี้จะเจอในต่างประเทศเนาะมีเห็ดหิ่งนะคะหรือเห็ดเหินจื้อนะเห็ดหิ่งเห็ดหินจื้อไม่เหมือนกันนะเออเห็ดรังนกนะคะเห็ดรังนกนะคะพวกเห็ดไฟอาอกาลิกนะคะอันนี้คือเห็ดมาริโอนั่นแหละนะคะเป็นเห็ดพิษนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดอื่นๆที่เราน่าจะรู้จักก็อย่างเช่นเห็ดร่างแหตรงนี้ ถ้าใครที่เคยกินต้มเยื่อไผ่นะคะสิ่งนั้นไม่ใช่เยื่อไผ่แต่มันคือเห็ดร่างแหที่แห้งแล้วนะคะแล้วมาทําเป็นซุปเยื่อไผ่นั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือเห็ดปะกการังนะเออพวกนี้เป็นเห็ดแปลก,กที่ครูเอามาให้ดูนอกเหนือจากเห็ดที่เรากินกันในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งถ้าหากดูจากสายวิวัฒน,นาการของเห็ดทั้ง4กลุ่มนี้นะคะของพวกฟังจายทั้ง4กลุ่มก็จะเห็นว่ากลุ่มของ ไทรนะคะจะเป็นวิวัฒนาการที่ต่ำสุดเลื่อนขึ้นมาก็จะเป็นพวกไซโกไมโครตาแอสโกไมโครตาแล้วก็วิวัฒนาการสูงสุดก็จะเป็นพวกเบซิโอไมโครตานะคะพวกฟังใจต่างๆเหล่านี้นะคะที่รูพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเราในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะด้านแรกก็คือเป็นด้านระบบนิเวศนะคะ แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นพวกดีคอมโพเซอร์หรือว่าเป็นผู้ย่อยสลายบอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเราไม่มีผู้ย่อยสลายนะคะซากพืชซากสัตว์ที่ตายไปมันก็จะไม่สามารถย่อยกลับคืนไปสู่สิ่งแวดล้อมได้เราก็จะตายทับ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 กันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นแต่ซากคนตายตไปหมดเลยดังนั้นกลุ่มฟังจานนั้นจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นดีคอมโพเซอร์นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าเราเห็นเห็ดหรือว่าราขึ้นบริเวณไหนสักพักหนึ่ง ตัวบริเวณตัวขอนไม้หรือว่าใบไม้หรือก็ตามที่มันขึ้นอยู่เนี่ยน,นะคะก็จะหายไปในะอีกไม่ช้านะคะเพราะว่ามันเกิดการย่อยสลายมันไม่ได้ขึ้นเฉยๆแต่มันขึ้นเพื่อจะย่อยเอาสารอาหารบริเวณนั้นไปใช้นะคะตัวอย่างของฟังจายที่อยู่ในระบบนิเวศก็คือตัวของไลเค้นนะคะไลเค้นเนี่ยก็คือเป็นรามารวมกับสาหร่ายหรือ LG, หรือว่าพวกไซยโนแบคทีเรียนะคะอาศัยกันอยู่แบบซิมไบโอซิสก็คือไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ตัวไลเคนมีประโยชน์ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของการนำสารอาหารนะคะหรือความชื้นเข้ามาบริเวณต้นไม้ตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญของไลเค้นก็คือมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอากาศที่ดีถ้าที่ไหนมีไลเค้นแสดงว่าบริเวณนั้นมีอากาศที่ดีนะคะถัดไปก็จะเป็น กลุ่มราไมโครไรซ่านะคะราพวกนี้จะเป็นราที่พบอยู่ในรากพืชบางชนิดรากพืชชั้นสูงก็คือพวกใบเลงคู่และใบเลงเดี่ยวอาศัยอยู่ด้วยการแบบมัลทูริซึมคือแยกออกจากกันได้นะคะ,ะตัวของไมโครไรซ่าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการนำสารอาหารแร่ธาตุและน้ำเนี่ยเข้ามาสู่รากพืชได้ดีขึ้นจึงทำให้พืชที่มีไมโครไรซาเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่ไม่มีจากเพีภาพนี้เราก็จะเห็นว่า ตัวของพืชที่ไม่มีไมโครไรซากับพืชที่มีไมครไรซามีการจเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยดินที่ดีก็จะต้องเป็นดินที่มีไมโครไรซาถึงจะทําให้พืชสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างดีนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านอุตสาหกรรมนะคะฟังจายเนี่ยเราสามารถนําเขาไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะคะแบบแรกก็คือ เป็นการทำฟาร์มเห็ดโดยตรงเลยนะคะอันนี้ก็คือแค่เก็บเห็ดไปกินทำอาหารนะคะปกติแบบที่สองก็คืออาจจะนำไปทำการหมักนะคะเช่นหมักเบียร์หมักไวน์หรือว่าทำขนมปังพวกนี้ก็จะต้องใช้ฟังใจในกลุ่มของยีสต์นะคะอย่างภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการหมักเบียร์นะคะในระดับครัวเรือนเนาะก็จะนำพวกผลไม้หรือว่าสมุนไพรหรือว่าพืชต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะคะมาทำการหมัก โดยใช้ยีสต์นะคะเปลี่ยนน้ําตาลนะคะให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ต่อไปอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อีกอย่างหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมของเหล้าขาวหรือว่าพวกวอดก้าอะไรก็ตามนะคะหรือซาโทแป้งข้าวหมากพวกนี้นะคะจะใช้ราประเภทไรโซปัสหรือว่าราลูกแป้งอยา่างภาพนี้เนาะก็จะเป็นก้อนของแป้งที่ข้างในเนี่ยบรรจุไรโซปัสอยู่นะคะ แล้วก็จะมีขนขนขึ้นเป็นสีขาวๆก็คือเป็นราขาวที่ขึ้นบนลูกแป้งนะคะกลุ่มของไรโซพาสหรือว่าราลูกแป้งนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของไซโกไมโครตานะคะถัดไปก็จะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตกรดมะนาวสังเคราะห์ขึ้นมานะคะก็จะใช้ตัวของเชื้อราที่ชื่อว่าแ s p e r g ร์จ s รัสไนเนะคะก็คือตัวนี้เนาะ ไนเจอร์ Niger, คำว่าไนเจอร์ไนกร้าไนนิโกรพวกนี้นะแปลว่าสีดำนะคะดังนั้นราแอสเปอร์จรัตไนเกอร์ไนเจอร์นะคะจะเป็นราที่มีสีดำแต่ว่าเป็นราที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายไปเป็นกรดซิตริกก็คือเ,เป็นสารที่มีรสเปรี้ยวได้ก็จะพบในสามารถเปลี่ยนอะไรด้บ้างก็จะเป็นพวกผลไม้หรือว่าพืชผักที่มีน้ำตาลสูงนะคะมอลลารก็คือกา,กากน้ำตาลแล้วก็พวก มันฝรั่งนะคะเปปโตนก็คือพวกโปรโตีนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสารอาหารเกือบทุกชนิดน่ยให้กลายเป็น,เป,นเป็นกรดซิตริกได้นะคะแล้วก็จะใช้ทดแทนน้ำมะนาวนะคะก็จะเจอในพวกมะนาวขวดนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นอ,อ,อาหารที่เกิดจากราที่ชื่อว่าโมเน s c u s นะคะโมเนสคัสเนี่ยเป็นราแดงหรือว่ายีสต์แดงนะคะ ซึ่งเอาไว้ใช้ทำเต้าหูห้ยีนะคะอยู่ในกลุ่มของ Ascomycota นะคะซึ่งตัวยีสต์แดงเนี่ยนะคะก็สามารถทำเป็นข้าวยีสต์แดงที่มีสารอาหารที่มากขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยชื่อราต่างๆเหล่านี้ที่พูดมานะคะเป็นเชื้อราที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านอาหารนั่นเองค่ะ ด้านต่อไปก็จะเป็นด้านเภสัชกรรมนะคะเมื่อกี้แตะๆเอาไว้แล้วสาหรับการทำเพนิซิลินจากเชื้อแพนิซิลเลียมนะคะเราก็จะมาลงลึกการทำสำหรับเรื่องราเพนิซิลเลียมนะคะราเพนิซิลเลียมเนี่ยนะคะเป็นราที่มีความสําคัญมากๆสกุลนี้นะเพราะสามารถที่จะนํามาผลิตยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่าเพนิซิลินได้เพราะแพนิซิลินนั้นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสเตฟิโลอคคัสหรือว่าเชื้อที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นฝีเป็นหนองได้นะคะ หน้าตาของพนิซิลินก็จะเหมือนอาภาพนี้นะคะก็จะเป็นาราที่มีแอสคัดที่ยาวนะคะอย่างที่บอกไปว่าการทดลองนี้นะคะค้นพบโดยบังเอิญโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เฟรมงนะคะเขาศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราสเตฟิโลคอคัสเขาก็ทำการเลี้ยงเชื้อนะคะอยู่ในห้องทดลองของเขาแต่ว่าบังเอิญว่าห้องทดลองของเขาเนี่ยนะคะมันไม่ได้สะอาดนะมันเกิดจากความไม่สะอาดของเขานะปรากฏว่า มีกลุ่มของรานะคะตกลงไปในจานเพาะเลี้ยงสเตฟิโลคคคัสของเขานะคะถ้าเอาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นคนช่างสังเกตจะเอาไปทิ้งเพราะว่ามันคือการปนเปื้อนของเชื้อที่ไม่ต้องการนะคะเราจะต้องเอาไปทำการทิ้งใช้ไม่ได้การทดลองนี้เฟลนะคะแต่อเล็กซานเดอร์เฟรมิงเนี่ยกลับมองเห็นว่าเมื่อเห็นเชื้อราตัวนี้ตกลงไปในตัวของอา,อาหาร ที่มีเชื้อราไอเชื้อแบคทีเรียของเขาอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันเกิดเคลียร์โซนขึ้นคือเกิดวงใสนั่นหมายความว่าเชื้อแบคทีเรียนั้นไม่สามารถจเจริญเติบโตได้แสดงว่าราตัวนี้น่าจะมีสารยับยั้งเชื้อสเตฟิโลคอคคัสได้เขาก็เลยสนใจและสกัดเชื้อราตัวนี้ออกมาปรากฏว่าเป็นราชนิดใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนชื่อว่า แล้วก็ตั้งชื่อว่าเพนิซิลลียมนะคะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เพราะหลังจากนั้นก็มีการสร้างยาปฏิชีวนะขึ้นมาหรือว่าแอนติบอติกเนี่ยที่สามารถฆ่าเชื้อสเตฟิโลอคคัสได้นะคะก็เลยได้รางวัลโนเบลไปนั่นเองนะคะฟังใจนะคะไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านอาหารหรือว่าเรื่องของระบบนิเวศหรือว่าเรื่องของการสร้างยาปฏิชีวนะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะมะีฟังใจบางชนิดนะคะ ที่เป็นเชื้อราก่อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคกลากโรคเกลื่อนนะคะ2โรคนี้เป็นกันยากถ้าไม่สกปรกจะไม่ได้เป็นนะคะโรค2โรคนี้เป็นโรคคนละชนิดกันนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อรากันคนละชนิดด้วยนะคะแล้วก็มีราหลายชนิดที่ทําให้เกิดอาการของกลากและก็โรคเกลื่อนโรคกลากก็คือจะเป็นวงแดงนะมีขอบชัดเจนอันนี้คือโรคกลากส่วนโรคเกลื่อนเนี่ยนะคะก็จะมีขอบนูนนะคะ แบบนี้เนาะสองโรคนี้นะคะเป็นโรคผิวหนังซึ่งขนาดของวงของกลากและเกลื้อนเนี่ยนะคะมันเกิดจากขนาดวงของไมซิเดียมที่กระจายอยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะราประเภทนี้จะเป็นราที่ชอบเคราตินนะคะก็คืออยู่ที่ผิวหนังของเรานั่นเองนะคะก็จะกินเคราตินเป็นอาหารโรคถัดไปก็จะเป็นโรคราขาวในช่องปากหรือจะพบในช่องคลอดด้วยก็ได้ก็คือมีเชื้อเดียวกันชื่อว่าแคเนด a าอวิแคนนะคะ โรคราขาวในช่องปากเนี่ยนะคะจะพบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมากมากนะคะเพราะว่าปกติเชื้อราจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ยากมากคนที่มีภูมิภูมิกันต่ำมากมากจริงๆเนี่ยจึงจะสามารถติดเชื้อราได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชหรือว่ามีเชื้อ h i v แล้วมีภูมิคุ้มกันบกพร่องมากๆนะคะเชื้อราจะฉวยโอกาสนะคะ a n d i d a a l b บ can s จะเข้าไปติดเชื้อในช่องปากของเขานะคะ ซึ่งแคนาดาอาบิแคนนะคะจะชอบอยู่ในที่บริเวณชื้นแล้วก็มีเมือกนะคะมีมูคัสนะคะดังนั้นก็จะเจอได้ใน,ในช่องปากนะคะโพรงจมูกต่างๆรวมไปถึงช่องคลอดของสาวๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสาวๆนะคะให้ระวังกันไว้นะคะอย่าทํำให้เป็นที่อับชื้นนะคะไม่อย่างนั้นแคนาด a าอาบิแคนจะสามารถเข้าไปติดเชื้อบริเวณนั้นได้นะคะต่อไปโรค คริปโตคอ c โคซิสนะคะซึ่งเป็นโรคที่มีนกพริราบเป็นพาหะเพราะในนกพริราบนั้นนะคะมูลของเขาหรือว่าอึของนกพริราบเนี่ยนะคะจะมีเชื้อโรคที่ชื่อว่าคริปโตคอคคัสเนโอฟีแมนอยู่นะคะเป็นเชื้อราที่อยู่ในมูลนกพริราบถ้าหากว่าเราหายใจเอาเชื้อคริปโตคอคคัสเนโอฟีแมนเข้าไปนะคะ มันจะเข้าไปเจริญอยู่ในปอดของเราแล้วมันก็จะทําให้เรานะคะเป็นโรคปอดอักเสบแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะจากโรคคริปโตคอคโคซิสนะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับอาณาจักรฟังใจนะคะนะดังนั้นเนี่ยอาณาจักรนี้มีความหลากหลายมากแล้วก็มีความสําคัญกับชีวิตของเรามากๆนะคะเดี๋ยวบทถัดไปจะเป็นเรื่องอาณาจักรพืชก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะให้ทุกคนตั้งใจเนาะข้อมูลเหล่านี้นะคะมีอยู่ในหนังสือเรียนด้วยแล้วก็ครูมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากหนังสือเรียนโดยเฉพาะฟังใจในในชีวิตประจำวันนะคะก็ขอให้ทุกคนทบทวนแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะตั้งใจเรียนนะคะสำหรับคาาลาสเรอยนอะไรเอานี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ